ดูโทนเล้าครับโทนเล้าออกขังไว้ยังไม่ได้ทำบ่อให้เขานะครับดูโทนเล้านะครับโทนเล้ามันมีไก่บาม่าพอดีลูกไก่บาม่าผมเอามาขังไว้กับโทนเล้าบำรุงเขาให้เขาสวยๆหน่อยอันนี้คือโทนเล้านะครับมันจะเงียบนะครับเงียบนิ่งดูภูตัวเมียอีกตัวนี้ตัวด้านนี้ตัวด้านนี้นี่ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวเมียนะครับอีกตัวหนึ่งตัวผู้อันนี้ตัวเมียตัวนี้ไข่มาแล้ว2รอบดูมันจะยานเห็นไหมครับภูข้างหน้าเขามีแต่ข้างหลังนี่มันยานเพราะว่าเขาท้องอ่ะถ้าเป็นตัวผู้เขาจะเป็นรอนเขามาค้างไว้กำลังจะล้อมคอกให้เขาอยู่อีกบ่อใหญ่นะครับ5ตัวอันนี้คัดไว้นะครับคัดเป็นพ่อแม่พันธุ์เพื่อที่จะผลิตลูกในปีนี้ส่วนบางตัวผมก็จะคัดออกผมกลัวว่ามันเลือดผสมเพราะว่าบางตัวอาจจะไปเจอกับหัวสิงโตผมก็เลยคัดแยกกันออกมาและบางตัวผมคัดออกเพราะว่ามันเป็นคอกเดียวกันมันจะมีบางตัวคอกเดียวกันผมเลยคัดเอาออกไม่ให้มันอยู่ด้วยกันที่คอกเดียวกันให้มันแยกออกมาเพื่อที่จะให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ที่เลือดร้อยและก็ไม่เป็นเลือดชิดนะครับก็ดูสวยงามนะครับก็ดูดีสวยงามใช้ได้ก็มีทั้งสีเข้มสีขาวนิดผมคัดสายพันธุ์มาแต่ละที่ผมจะคัดมาจากหลายแหล่งหลายที่ของผมก็มีแต่มันเป็นคอกเดียวกันก็ต้องขายออกไปแล้วก็เอาตัวจากสายอื่นมาใส่นะครับไม่งั้นมันจะเป็นเลือดชิดมันไม่ดีครับเลือดชิดนี่ยังไงเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวเขาขึ้นดูครับสวยครับสวยตัวสวยภูสวยมากตัวนี้ปากแดงจ้านี่ออกแดงออกเหลืองสมบัติสีกันเดี๋ยวรุ่นลูกออกมาน่าจะสวยกว่านี้ครับรับรองเลยลูกออกมาสวยแน่ตัวนี้น่าจะเริ่มไข่เริ่มปีนี้เพราะว่าได้จะได้ไข่กับเขานี่แหละเพราะว่ารอนข้างหลังของเราไม่มีแล้วตัวเมียครับตัวนี้ตัวเมียแต่ข้างหน้าเขายังมีภูคู่อยู่ตัวนี้แต่ว่าเขาถ้าหนักนี่คือหนักไข่แน่นอนอย่างนี้ข้างหน้าเขาเป็นคู่นะคู่เขาแต่ข้างหลังก็คือหนักไข่ก็ตกลงมานะหนักไข่ก็ตกลงมาเดี๋ยวก็ล้อมคอกก็เอาไปเล่นในน้ำเขาจะได้ผสมกันอีกตอนนี้จะเอาขึ้นมาเพราะว่าล้อมคอยังไม่เสร็จเขาจะไม่ค่อยร้องครับเงียบเป็นห่านที่เงียบที่ต้องก็ข้างล่างคือห่านหัวสิบตัวหน้าย่นกับห่านหัวสิบตัวหน้าเรียบแต่พวกนี้เขาไม่ค่อยร้องครับเป็นห่านที่เงียบมากปากแดงจัดแล้วเลยปากแดงเลยนะจ๊ะนั่นตัวเราเห็นมานั่งอยู่ตรงนี้เขาคิดว่าจะเอาอาหารให้เขาเลยพากันเข้ามาเป็นห่านที่ร้องเสียงเงียบฝั่งทางนู้นที่ได้ยินเสียงในห่านพวกห่านหัวสิงโต
เสียงกีกากีกากอันนี้หันพอแล้วบรรยากาศนะครับท้องทุ่งนามีแม่น้ำมีบ่อน้ำสวยงามตัวข้างหน้าตัวผู้เอ้ยไม่ใช่ไหมเนี่ยตัวตรงกลางตรงนี้ข้างหน้าตัวเมียอันนี้ตัวผู้นะฮะเห็นชัดๆเนี่ยนี่ตัวผู้ผู้หนึ่งเมียสามอันนั้นเมียตัวข้างหน้าที่หันไปเนี่ยมันเพิ่งได้ประมาณ10เดือนน้ำเยอะเลยครับเห็นมานั่งถ่ายเขาเรียกว่าเราจะเอาอาหารมาให้เขาเขาก็เลยพากันมาอาหารพอเล้านะครับแล้วน้ำกำลังเยอะตอนนี้น้ำเยอะมากต้นสั่งเลยฝนลินๆโอ้ยน้ำเยอะจริงๆแล้วน้ำเยอะเลยครับเห็นมานั่งถ่ายเขาเรียกว่าเราจะเอาอาหารมาให้เขาเขาก็เลยพากันมา